กับ Channel ฟิวไทยในคลิปครับถนนต้นตะเคียนนะครับกลางชนบุรีบัวชุกกระโดดนะฮะตรงนี้เป็นท่าเทียบเรือชุกกระโดดแล้วก็บัวชุกโดดนะครับถ้าเข้ามาจะมีป้ายบอกว่าไปหาชุกโดดนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับบัวชุกโดดนี่ครับวิวสวยๆของคุ้งน้ำเมืองการครับด้านนู้นก็เป็นเมืองการชลบุรีครับเมืองปากแพรกอาหารขึ้นป้ายปลากระพงทอดน้ำปลาแกงคั่วหอยกบ ขออภัยพอดีก็มีผัดอะไรอยู่ข้างหลังไต่สีต้มยำกุ้งใหญ่มะพร้าวอ่อนนะครับปลากระพงทอดราดน้ำปลาอาหารขึ้นไปทัวร์ลงครับพี่ก็เลยต้องเช่ามาที่นี่เขาสามารถเคลื่อนเปิดปิดได้นะครับหลังคานะครับฉะนั้นเนี่ยมีฝนไม่มีฝนสามารถหลบได้นะครับโอ้เป็นหลังคาสุดยอดมากครับเนี่ยเลื่อนมาเต็มพื้นที่ได้ฮะถ้าฝนตกก็เลื่อนมาปิดได้ครับผมน่าสนใจครับไอเดียดีฮะนี่ก็เดี๋ยวเปิดออกนะครับฟังเรียบร้อยครับนี่ครับเปิดกลับมานะครับหลังคาเปิดปิดได้เลื่อนได้อัตโนมัติที่โคชุกโดนนะครับที่โคชุกโดนภาษาอังกฤษนะต้องสมัครเรียกใครดูเลยเมืองการครับสุดยอดครับร้านอาหารที่ไหนที่อื่นๆอาจจะลองเอาไอเดียนี้ไปใช้บ้างครับนะครับหลังคาเลื่อนเปิดปิดได้ครับผมหวานครับไอเดียเอาใบชะพลูมาประดับก็ดีสร้างไปเลยครัวสร้างให้เสร็จเพราะว่าเขาจะเอาชุบไว้ให้ชุบไม่หายหายนะเอาละหอยหวานครับเพราะรุดมันบอดแคสใช่วุ้นวุ้นวุ้นมันก็บอดง่ายดีนะทำเองแล้วน่ะนี่มันทำง่ายๆแกงป่าใช่ไหมครับเนี่ยมีบินมาหนูก็โดนด่าที่บอกว่าจานจานกระซิบแบงครับแกงป่าอร่อยครับรสชาติเข้มข้นมาเมืองการต้องทานของเผ็ดก็กำลังชม Channel ฟิวไทยใน YouTube นะครับกับผัดพริกขิงนะครับแต่มันล็อกคิวให้แล้วนี่ครับผัดพริกขิงปลาดุกครับก็อร่อยครับนี่ครับหอยกระทะจานร้อนนะครับอยู่ในเมนูขึ้นป้ายของที่นี่ต้องให้คุณพี่ปรุงนะใส่ตับลงไปแล้วจะเป็นดันหนุ่ยข้าวข้าวอันนี้ทานร้อนๆอร่อยดีครับอาจารย์น้ำเปล่าคะอาจารย์หนุ่ยเขาจะเข้าถึงธรรมะเวเรโค้กครับอืมธรรมะคุณมีลูกมีนี่ครับทอดมันปลากรายแต่ว่าทอดแบนครับอย่างนี้ดีครับไม่ใช่ทอดเด้งๆอ้วนๆนะอย่างเงี้ยอร่อยครับชอบต้มยำกุ้งมะพร้าวไปร้านไปร้านพี่คุณแอร์ไปร้านพี่ไต่สงสัยอยู่ไอเอสแห้งโดนเท้าเหมือนกันเลยก็ไปอยู่คนเดียวไม่สูนานเดียวอร่อยก็ลงมาขอบคุณครับไปนั่งสั่งเรียบร้อยลงได้บอกยำตะไคร้กุ้งสดเธอต้องจดไว้อย่างดีนะเดี๋ยวอาจารย์ฉันหนูบอกให้ลูกน้องว่าต้องเธอต้องจดไว้อย่างดีนะวันนั้นถึงแล้วถึงก่อนเวลาค่ำแล้วนะครับ
เราพบกันใหม่ครับกับ Channel Free Thai ใน YouTube ครับครัวชุกกระโดนนะครับที่กาญจนบุรีครับผมสวัสดีครับ